วันนี้นายนารงศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพะเยาประจำปี2562ภายใต้แนวคิดแรงงานพะเยาร่วมจิตอาสาทุกเวลาต้องปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดที่บริเวณสนามกีฬาหลังสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยาพร้อมมอบรางวัลริ้วขบวนพาเลทมอบเงินบริจาคแรงงานคนละสาวบาทหรือ20บาทเพื่อกาชาติพะเยา ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยง,งานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยาและภาคีเครือข่ายภาคราัฐภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ผู้ใช้แรงงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีและเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระวังนายจ้างและลูกจ้างโดยบรรยากาศเป็นไปนอย่างคึกคักมีแรงงานในพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ด้านนางเนลวันรับพิพงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพยาวบอกว่ารัฐบาลได้กําหนดให้วันที่หนึ่งพฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติเพื่อเป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของผู้ใช้แรงงานและเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านคุณภาพความเป็นอยู่ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างจริงจัง โดยจังหวัดพะเยามีประชากรที่อยู่ในกำลังแรงงานทั้งที่เป็นแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบจำนวนกว่า200,000คนซึ่งกำลังแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรมมากกว่าภาคอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาได้ให้ความสำคัญกับแรงงานดังกล่าวจึงได้จัดสรรงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดให้กระทรวงแรงงานในปีงบประมาณ2 5 6 2ในหลายกิจกรรมรวมทั้งกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติครั้งนี้ด้วย ทางนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานในจังหวัดพะเยาโดยเน้นการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเดินขบวนพาเหรดรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานและการต่อต้านยาเสพติด การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย7คนและแชร์บอลหญิงการแข่งข,ขันกีฬามหาสนุกการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์การจัดนิทรรศการการให้บริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานอื่นๆและการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด